คำว่า masterpiece เนี่ยในใจผมก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราได้ทำสุดกำลังทำเต็มความสามารถได้ทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างดีที่สุดแล้วก็เมื่อตอนเสร็จงานแล้วเราได้ตรวจสอบหรือว่าได้คอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเราสำหรับพระสามองค์เนี่ยก็ผมมีสตอรี่เยอะเหมือนกันคงจำกันได้ว่าผมผ่าตัดสมองนะฮะผมกลัวผมจะทุกข์พลภาพนะผมก็บ่นมันอยู่ในห้อง ICU 3วันผมก็บ่นไว้3องค์ก็เนี่ยทำมาเนี่ยประมาณ4ปีร่วม5ปีเนี่ยปีละประมาณองค์บางที2ปีองค์จนครบตอนนี้ปั้นครบแล้วแล้วก็องค์ที่3นี่คือเสด็จลงจากดาวดึงส์ก็เอามาแสดงเปิดตัวพระพุทธลีลาซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้ผมก็รวบรวมเอาทั้ง3องค์มาแสดงด้วยกันเพราะว่าสืบเนื่องกันอยู่ก็เป็นอะไรที่ผมไม่คิดว่าจะต้องได้ทำนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนท่านศาสตราจารย์ชลูดท่านสอนผมว่าอย่าไปปั้นพระเลยทำอะไรได้ไม่มากสร้างสรรค์อะไรไม่ค่อยได้ผมก็โอ้ก็จริงๆเหมือนกับท่านพูดนะฮะว่าตัวพระเนี่ยมันก็จะมีพุทธลักษณะแล้วก็มีประเพณีมีความเชื่ออยู่เยอะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ขังความคิดขังจินตนาการของเราไว้ค่อนข้างเยอะนะจนสุดท้ายเนี่ยโดยที่ผมเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจำเป็นต้องทำผมก็เลยทำออกมาฝืนใจที่ดื้อต่อท่านศาสตราจารย์ชลูดนะพอทำมาปุ๊บเนี่ยผมก็เอาไปอวดท่านว่าผมได้ปั้นพระด้วยสาเหตุนี้เฉยๆนี้ท่านได้ดูผมก็ภูมิใจมากนะว่าท่านชมว่ามันยังสร้างสรรค์ได้นะยังสร้างสรรค์ออกไปได้เออก็ดีมีพระที่มีรูปลักษณ์ใหม่ขึ้นมาในยุคสมัยนี้ก็ต้องขอบคุณที่ท่านอาจารย์เนี่ยได้ติ่งเอาไว้ว่าเราสร้างสรรค์อะไรไม่ได้แล้วแต่ผมก็ได้พยายามแหกหรือว่าทลายกำแพงสิ่งที่เป็นประเพณีเนี่ยออกมาซึ่งไม่ทลายในเชิงของการล้างหรือว่าเขาเรียกเข้าไปลบหลู่อะไรพวกนี้เราสร้างสรรค์ออกมาในมุมมองใหม่ที่เป็นเรื่องที่ดีๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่สำหรับยุคปัจจุบันซึ่งผมคิดว่าจะเป็นพระที่อยู่ระหว่างรัชกาลที่9ไปสู่รัชกาลที่10ด้วยผมจะมีองค์เล็กๆที่เอาไว้นะฮะแต่มีคนเขาเชียร์ว่าน่าจะขยายนะสัก3เมตรเนี่ยผมกำลังเป็นกังวลต่อคำพูดนั้นอยู่ว่าผมจะรับเอาไว้ไหมก็อยากทำนะอยากทำครับสำหรับศิลปะที่เรียกว่า The Masterpiece ผมมีคำพูดคำหนึ่งที่พูดบ่อยมากฮะมันจะเป็น Masterpiece ได้อย่างไรถ้าเกิดเราดูจากรูปดูจากดิจิตอลอิมเมจดูจากสื่อไอทีต่างๆถ้าเราไม่ดูของจริงศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเวลาศิลปินเขาสร้างเนี่ยเขาสร้างโดยสายตาของเขาจากสายตาออกไปสู่สมองสู่มือสิ่งที่ต้องสัมผัสพวกนี้มันก็มีมิติมีดิเมนชันต่างๆที่เป็นของจริงฉะนั้นเวลาจะดูงานให้ได้รู้สึกถึงศิลปะจริงๆเนี่ยควรจะดูของจริงผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูของจริงๆนิสการ์นี้ต้องขอบคุณศิลปินทั้ง15ท่านแล้วก็ทายาทของท่านอาจารย์นนทิวัฒน์จันทนพลินการทำงานครั้งนี้เนี่ยโดยปกติเราจะมีความรู้สึกที่ทุกครั้งที่เราทำงานคิวเรตงานเนี่ยเราจะมีความรู้สึกที่แบบไว้หางานใหม่ๆแต่งานครั้งนี้มีความพิเศษคือเราได้รับเกียรติจากทายาทของท่านอาจารย์นนเราได้นำผลงานอาจารย์นนซึ่งไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนเนี่ยครับมาจัดแสดงในการคิวเรตงานครั้งนี้เราจะได้ความรู้สึกอีกแบบนึงคือทำให้เรารำลึกถึงครูบาอาจารย์ของเราซึ่งจากไปแล้วคืออาจารย์นนท์ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ทำให้ทราบว่าเราเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราจะฝากไว้ให้กับชาวโลกได้คือผลงานซึ่งมันไม่เจาะจงว่าจะต้องเป็นผลงานศิลปะอย่างเดียวสำหรับวิชาชีพอื่นๆอาชีพนักข่าวอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพต่างๆมากมายเกิดมาทั้งทีเราควรจะสร้างมาสเตอร์พีซให้กับชีวิตของเราเช่นเดียวกับนิทรรศการครั้งนี้ในฐานะที่เราเป็นศิลปิน15ท่านรวมผมเองก็
ทำทั้งหน้าที่พันธรักษ์แล้วก็มีผลงานที่ทำงานสร้างสรรค์ที่นี้ด้วยเราก็มีความคาดหวังว่างานทุกชิ้นที่ออกมาจากตัวเราเนี่ยมันก็ควรจะมีความเข้มข้นในเรื่องของการพัฒนาความคิดแล้วก็การพัฒนาความสามารถในการแสดงออกดังนั้นเนี่ยการสร้างมางานมาสเตอร์พีซจึงเป็นแนวทางสำคัญในการทำงานทุกวิถีอาชีพครับชิ้นนี้เป็นได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติคือเจ้าแห่งป่าก็คือสิงโตแต่ว่าสิงโตจากการศึกษาจริงๆแล้วสิงโตมีหลายสายพันธุ์สายพันธุ์ที่ผมเลือกนำมาใช้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วซึ่งสูญพันธุ์แล้วไปแล้วในธรรมชาติด้วยปกติสิงโตจะตรงท้องเนี่ยจะมีขนนิดเดียวแต่ว่าสิงโตพันธุ์นี้เรียกว่าบาร์บารีไลออนซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วถูกมนุษย์ล่าเพื่อมาทำเพื่อการกีฬาในสมัยโรมันอาณาจักรโรมันทุกวันนี้ไม่มีแล้วดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเกิดมาเนี่ยแล้วเรามีความสามารถทางศิลปะอยากจะบันทึกความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติไว้แล้วก็สังเกตว่าสองคู่เป็นสองตัวนะจะเป็นสิงโตคู่จะมีความสง่างามผมว่าตอนที่เราทำงานแล้วตั้งใจทำงานแล้วงานมันสำลิดออกมาอย่างที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่เบื้องต้นมันเป็นความสำเร็จแล้วครับแต่ว่าการที่คนจะชอบหรือไม่ชอบอันนั้นเป็นเรื่องของประชาชนแต่ว่างานครั้งนี้ก็ได้รับการชื่นชมจากหลายคนแล้วก็มีคนจองหลายชิ้นงานก็ถือว่าเป็นกำลังใจในการทำงานชิ้นต่อไปตอนนี้งานแลนด์อาร์ตเป็นผมว่าน่าจะเป็นอนุสาวรีย์ชีวิตให้กับตัวเองได้ว่าเกิดมาครั้งหนึ่งก็อยากจะทำอะไรให้บ้านเกิดที่แลนด์อาร์ตส่วนใหญ่มันอาจจะเป็นพูดถึงเรื่องของคอนเซ็ปต์ซะส่วนใหญ่งานศิลปะที่เป็นงานศิลปะในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าผมมองว่าการสร้างแลนด์อาร์ตก็คือศิลปะเนี่ยมันเราสามารถพูดถึงสุนทรียภาพได้ดังนั้นน่ะเมื่อคนเข้าไปที่นั่นผมก็ตั้งใจไว้ว่านอกจากคุณจะเห็นงานศิลปะแล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่เข้าใจยากสำหรับคนทั่วไปงานศิลปะแต่ว่าสุนทรียภาพที่มาจากธรรมชาติเนี่ยคนเข้าถึงได้ง่ายดังนั้นเนี่ยต้นไม้สวยๆแลนด์สเคปที่งดงามเนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวบ้านแล้วก็ประชาชนที่เขาไม่ได้สะสมงานศิลปะแต่ว่าเขาสามารถเข้าถึงสุนทรียภาพได้จากธรรมชาติจากแลนด์อาร์ตชิ้นนั้นผมว่าความสุริยาไม่มีตัวตนนะครับวันหนึ่งเราก็ต้องล้มหายตายจากไปแต่ว่าผมว่าในฐานะที่เราเป็นคนๆนึงที่เกิดมามีลมหายใจมีชีวิตละทิ้งสังขารไว้แล้วเนี่ยงานต่างหากที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนต่อไปได้สุดท้ายแล้วเราไม่มีตัวตนเราเพียงแต่ว่าเกิดมาแล้วก็บันทึกอะไรไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้ซึมซับต่อจากเราน่าจะเป็นจริตในอดีตชาติมากกว่าเพราะว่าคนทุกคนเกิดมามีอาชีพที่ต่างกันมันแปลว่าทุกคนมีจริตมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันออกไปทีนี้เรามีจริตในการทำงานเป็นลักษณะงานศิลปะเนี่ยมันก็บ่งบอกแล้วว่าเราต้องอยู่ในสายอาชีพนี้เมื่อเราอยู่ในสายอาชีพนี้เราก็ตั้งใจทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้อะไรที่เราจะต้องขวนขวายหาความรู้ซึ่งความรู้ไม่มีวันจบถึงเราแก่แค่ไหนเราก็ต้องศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาครับก็คือเป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างทางผมกับทางที่โมฆะเนี่ยนะครับเพราะว่าอยากจะให้ผลงานประติมากรรมของอาจารย์นนทิวัฒน์นะได้มีความเคลื่อนไหวอยู่อยากให้คนที่ยังไม่เคยได้เห็นบางชิ้นนะได้มาดูกันครับผมชิ้นด้านหลังเป็นคนขยายขึ้นมาสัก2ปีที่แล้วเพื่อจะเตรียมงานแสดงก็ขยายมาจากชิ้นเล็กซึ่งผู้คนคงชินกันอยู่ครับเป็นสแตนเลสครับใช่ครับชิ้นนั้นก็เก่าแก่เหมือนกันครับก็น่าจะซักช่วงแกเรียนปริญญาโทก็คุณค่าของงานประติมากรรมของเขาเนี่ยอยู่ที่ประติมากรอยู่ที่ประติมากรเขามีความรู้สึกมีความปรารถนาอย่างไรในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อที่จะให้ผู้ชมได้รับชมได้ซาบซึ้งในความงามครับก็ในครั้งนี้ก็รวมศิลปิน16ท่านนะครับก็มีความน่าสนใจมากครับก็เชิญมาชมกันได้ครับผม